ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าปลากะพงอบหม้อดินใส่เนื้อปลากะพงลงในภาชนะเติมน้ำจิ้มข้าวมันไก่กาโลโบตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยผักชีซอยและขึ้นฉ่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาที่เคล้าไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ250องศาเซลเซียสนาน 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุกนำออกจากเตาแล้วตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าปลากะพงอบหม้อดินมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th